รอง GLP เร็วแรงสั่งได้กลับมาพบกับพวกเราในครับช่วงเบรกที่4ของรายการนะครับ Speed Rider ครับครับผมแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของพวกเราด้วยครับ Fastbike นะครับรายเดือน Fastbike Thailand นะครับคิดถึง Xspeed นะครับคิดถึงอะไรแต่งต้องคิดถึง Xspeed ครับแล้วก็โซ่ Big Bike คุณภาพดีต้อง DID ครับแล้วก็กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับนี่หมอบมือพี่อ้นด้วยมาแบบเขิมๆก่อนเข้านี่แบบแหมก็ยังอ่านอยู่ครับยังมีอ่านอยู่นะครับยังคิดกีฬาขัดบ้างขาดอย่างนึงแบบอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ยังครับยังไม่ใช่ยังไม่ถึงขนาดนั้นครับแซวนะฮะครับพี่ตู่แกล้งทั้งวันเลยครับวันนี้แกล้งทั้งวันเลยฮะอยู่กันสองคนวันนี้พี่ก๊อฟไม่อยู่ถ้าพี่ก๊อฟอยู่ยิ่งกว่านี้ครับต้องบอกว่าตอนนี้เราก็ยังเปิดรับสายนะครับที่เบอร์025309496-98นะครับแล้วก็ SMS มาที่เบอร์482772พิมพ์4เว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยข้อความตอนนี้พี่บิ๊กนะครับไปเยี่ยมชมสปีดการ์ดของเรานะครับซึ่งพี่บอมเข้ามาแล้วก็พี่บอมก็พาพี่บิ๊กไปชมสปีดการ์ดด้วยนะฮะซึ่งธุรกิจของพี่บิ๊กนั่นคืออะไรนะจัดไปไรเดอร์จัดไปไรเดอร์ก็คือรถเช่าเนี่ยรถเช่าที่ญี่ปุ่นแล้วก็โนฮาวกับพี่บิ๊กทีมเทพนะครับแล้วพี่บิ๊กก็เปิดบริษัทนะครับแล้วก็รับเหมือนกับนำทัวร์นะครับนำทัวร์ไปพวกเราไปขับรถที่ญี่ปุ่นกันได้นะครับในราคาที่ไม่แพงมากสตาร์เริ่มต้นนะครับถ้าเผื่อไปขี่ที่เมืองโอกินาวา 30,000 บาทถือว่าไม่แพงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าแค่แบ็คแพคนะที่หมูขี้หมานะผมเคยไปที่โตเกียวนะอยู่ที่ประมาณ 40,000 นะนี่รวมโรงแรมรวมค่าเครื่องพอหลังๆเนี่ยต้องบอกว่าค่าเครื่องเนี่ยถูกมากนะถ้าเผื่อว่าจองล่วงหน้ากันและนี่บวกกับมีรถให้ขี่ด้วยมีที่พักให้นะครับแล้วก็มีอาหารการกินให้นะครับแล้วก็พี่บิ๊กก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นไกด์นำทางพวกเราด้วยแล้วก็สามารถที่จะแนะนำเราในเรื่องของการขับขี่ในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของใบขับขี่อะไรต่างๆพี่บิ๊กเขาก็จะแนะนำในโหมดนี้คือต้องเรียกว่าเป็นศิลปินที่เป็นไบเกอร์ตัวจริงใช่ครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าได้อะไรที่เยอะเกินกว่าที่คาดคิดไว้เยอะมากก็เพราะเราคุณนึกว่าเอ้ยเล่นละครแล้วก็เป็นศิลปินธรรมดามือเบสวงซาวด์เอ๊ะซาวด์ออฟซิกนะโซลออฟซิกนะแล้วก็อย่างที่คนได้ยินกันนะแต่ตัวจริงตัวจริงพี่บิ๊กเป็นกันเองมากนะและตัวจริงเขาหล่อมากมีคำชมจากน้องๆในช่องเยอะนะใช่นะมีถ่ายรูปกันไว้หลายคนด้วยเดี๋ยวมีโพสต์กันบ้างแหละอ่ะนะครับเป็นว่ามาเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาสาระตอนนี้ก็พี่บิ๊กก็ยังอยู่ที่สปิดการ์ดนะถ้าเผื่อว่าใครอยู่แถวนี้ก็มาทักทายกันได้นะครับครับยังอยู่2เบรกนะฮะแต่ว่าตอนนี้อยู่กับพวกเรานะครับ2คนตู่กับพี่อ้นสําหรับในเรื่องของรถ2จังหวะนะครับขบูนะฮะก็มาได้เลยวันนี้พี่อ้นมาครับครับยินดีครับ2เข้า2จังหวะขบูนะครับตั้งแต่ปีเก่ายันปีใหม่แล้วก็ได้หมดครับแล้วก็สามารถที่จะโทรเข้ามาหรือว่าพิมพ์เข้ามาก็ได้นะครับมาคุยกันเพราะว่าบางทีติดขัดตรงไหนก็คุยกันบางทีน้องๆก็ถ้าไม่เข้าใจก็สามารถที่จะพิมพ์เข้าไปในเฟซอาจารย์ก็ได้นะครับคุยกันนะครับผมโทรมาได้ครับ025309496-98นะครับหรือ SMS ที่เบอร์482772พิมพ์4เว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยข้อความของท่านเลยครับผมมาดู SMS หน้าจอครับผมเขาบอกว่า Honda Click 110i สตาร์ทมือตอนเครื่องร้อนไม่ติดเฮ้ยเครื่องร้อนสตาร์ทไม่ติดตอนเครื่องร้อนไม่ติดจริงๆแล้วมันมีต่อไหมมีอะไรไม่ต่อไหมต่อไหมครับมีไหมถ้าไม่มีเป็นยังไงพี่อ้นก็จริงๆแล้วมันอย่างนี้ครับ Honda Click 110i เนี่ยคำว่า 110i เนี่ยก็เป็นหัวฉีดนะพี่ตู่นะตัว i คือหัวฉีดใช่100หัวฉีด i 110ทีนี้ปัญหาคือเราต้องดูด้วยว่ารถเราหลวมหรือเปล่าใช้งานมานานหรือยังถ้าเกิดรถเราหลวมเนี่ยเราต้องตรวจเช็คศูนย์นะเพราะว่าตัวนี้ใช้งานมานานพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่ไฟอ่อนเอ่ยหรือว่าในโหมดของวาวเนี่ยถ้าวาวยันก็ติดยากนะจริงๆตัวนี้ต้องเข้าศูนย์นะตรวจเช็คที่ศูนย์ก่อนครับแล้วก็ดูเรื่องน้ำมันด้วยพยายามหลีกเลี่ยงแก๊สโซฮอล์นะครับเพราะว่าแก๊สโซฮอล์ไม่อยากให้ใช้เพราะว่าอยากให้ใช้95มากกว่าเพราะว่าถ้าแก๊สโซฮอล์เนี่ยพอใช้ไปใช่ไหมฮะแล้วถ้าเผื่อว่าจอดนานๆเนี่ยน้ำมันมันบูดบูดแน่นอนครับบูดแน่นอนแล้วมันจะทำให้ในเรื่องของหัวฉีดเนี่ยอุดตันด้วยเขาถึงแบบมีผลิตภัณฑ์เสริมขึ้นมาในส่วนของหัวฉีดที่บอกว่ามีน้ำยาล้างหัวฉีดใช่ไหมฮะครับผมง่ายๆฮะสำหรับวิธีการเช็คนะฮะก็คือพอถอดออกมาเนี่ยทางเราเคยมีสปีดไรเดอร์คลินิกแล้วนะฮะก็คือใช่ไหมครับก็คือเอาออกมาปุ๊บใช่ไหมฮะหัวฉีดออกมาเลยแล้วแค่กดสตาร์ทนะฮะลองดูละอองของหัวฉีดนะครับที่มันฉีดออกมาแต่อย่าลืมนะครับห้ามมีประกายไฟแถวนั้นนะดูว่า
อันตรายดูว่ามันออกมาเป็นฝอยหรือว่าถ้าเป็นฝอยละเอียดอ่ะนั่นคือหัวฉีดยังเวิร์กอยู่แต่ถ้าออกมาแล้วแบบมันมีแบบเป็นเม็ดใหญ่ๆใหญ่บ้างเล็กบ้างอันนั้นไม่เวิร์กแล้วครับต้องมีการล้างละต้องมีการล้างหรือว่ามีการมาทำนั้นใหม่หรือว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะจริงๆแล้วมันมีอายุนะพี่ตู่นะไม่ว่าจะเป็นไส้กรองนะครับไส้กรองอากาศเนี่ยจริงๆเราใช้เนี่ยในระยะ16,000เนี่ยเราเปลี่ยนละครับนะ16,000กิโลนะครับหรือว่า 15,000 กิโลขึ้นไปเราเปลี่ยนละหัวเทียนเนี่ยครับ 4,000 ตรวจเช็คละน้ำมันเครื่อง 1,000 โลเราก็ตรวจเช็คละเนี่ยในโหมดเนี่ยครับและที่สำคัญเลยนะครับมีไฟเอนจินนะครับพอเปิดฮึบไฟเอนจินกระพริบเท่าไหร่มันจะมีโหมดรักษานะครับมีโค้ดนะครับ1กระพริบ1ครั้งกระพริบ2ครั้งกระพริบ3ครั้ง4ครั้งมันก็จะมีรันบอกนะครับแล้วมีตัวเลขกำกับนั่นคือปัญหานะใช่นั่นคือปัญหาของเขานะคือไฟเอนจินเช็คกระพริบเนี่ยคือปัญหานะแต่ถ้าเผื่อว่าเปิดสวิตช์มาแล้วสตาร์ทเครื่องไฟเอนจินขึ้นมาระดับนั่นคือไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่ถ้าในระหว่างที่การทำการขับขี่แล้วมีการกระพริบเนี่ยนั่นคือปัญหาแล้วต้องเข้าไปศูนย์อย่างเดียวแล้วใช่ต้องนับนะครับว่ากระพริบครั้งแรกแล้วพอดับลงเนี่ยกระพริบกี่ครั้งนะครับจะมี1ครั้ง2ครั้งมีหลายๆครั้งนะครับแล้วเราก็นับครั้งที่1นะครับติดเปิดปิดนะครับแล้วก็จะมีติดครั้งหนึ่งแล้วก็จะแว๊บ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 เนี่ยนับไปกี่ครั้งตรงนั้นแหละเราจำได้นะครับแล้วเข้าตรวจเช็คที่ศูนย์บริการต้องนับไว้ก่อนเพราะเผื่อว่าเดี๋ยวพอไปที่ศูนย์ปุ๊บไม่กระพริบเงี้ยบอกช่างไม่ถูกจริงๆแล้วอาจารย์มีเป็นเล่มเลยอาจารย์มีเป็นเล่มในเรื่องของ Honda เนี่ยไปอบรมมาแล้วนะครับมีเป็นเล่มเลยมีโอกาสก็จะไปเข้าเล่มแล้วมาแจกเพื่อนๆ นะครับสำหรับใครที่ใช้รถ110นะครับ 110i หรือ 125i ตระกูล Honda ทั้งหมดครับต้องบอกว่าของแจกของเรายังมีอยู่นะสำหรับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand นะครับซึ่งผู้ที่สนใจอยากจะได้ไปครอบครองนะครับสำหรับประจำเดือนนี้นะฮะทางไลฟ์สดก็ได้นะครับหรือว่าทาง SMS หน้าจอก็ได้นะครับเพียงแค่พิมพ์มานะฮะจะมีคำถามหรือว่ามาทักทายก็ได้นะฮะแล้วก็วงเล็บคำว่า Fast Bike นะครับทิ้งเอาไว้นะฮะเดี๋ยวทีมงานเราจะจัดส่งไปที่บ้านเช่นเดียวกับทางไลฟ์สดเหมือนกันนะครับทางไลฟ์สดมาดูกันหน่อยดีครับเขาบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์ปรึกษาครับพิกัดร้านอาจารย์อยู่ที่ไหนครับจากคุณอัธพลอ๋อร้านอาจารย์อยู่ตรงประชาสงเคราะห์14ครับครับถ้ามาทางวิภาวดีก็ห่างจากวิภาวดีประมาณ1กิโลเราผ่านสนดินแดงเข้ามานะครับอาจารย์จะเข้ามาทางประชาสงเคราะห์14ครับอยู่ทางซ้ายตรงข้ามโลตัสเอ็กซ์เพรสครับอยู่เข้ามาซอยพนิจจำนงใช่พนิจจำนงนั่นแหละเข้ามาเยี่ยมเยียนกันได้มาพูดคุยนะมาดูทำเลเป็นยังไงพอมีบรรยากาศอะไรบ้างไหมนะครับแล้วเมื่อกี้มีคำถามนึงจากคุณเปรมนะฮะต้องขออภัยที่เมื่อกี้มันกระตุกเราก็เลยไม่ค่อยเห็นเขาบอกว่าพี่บิ๊กช่วยแนะนำรถหัดสำหรับมือใหม่หน่อยต้นปีหน้าตั้งใจซื้อบิ๊กไบค์แต่ตอนนี้ยังขี่ไม่เป็นต้องบอกว่าเริ่มแบบเดียวกับพี่บิ๊กเลยพี่บิ๊กนะฮะเริ่มคันแรกคือ Kawasaki KSR 110cc นะครับเอามาคือแบบว่ายังไม่ได้กล้าขี่ก็มีคนขี่มาให้แล้วก็ค่อยๆหัดจากรถที่ไม่มีคลัชมือนะครับและคันที่2เขาก็คือ NC 750ซึ่งเป็นรถเกียร์ระบบ DCT ย่อมาจาก Dual Transmission Dual3 continuous transmission ขออภัยนี่ครับเป็นระบบเกียร์ที่สามารถเป็นเกียร์ออโต้ก็ได้แล้วว่าเปลี่ยนชิปเป็นระบบเกียร์แมนนวลก็ได้คล้ายๆกับ Honda Jazz อ๋อครับผมนะฮะแล้วก็ให้รายละเอียดไปเยอะใช่แล้วก็ละเอียดไปเยอะหลังจากนั้นแกก็ขี่ Honda CBR 1000แล้วก็ใช้ลงแข่งด้วยแล้วก็ล่าสุดแกใช้ CBR 500นะครับนี่คือสเต็ปของพี่บิ๊กนะครับพอพี่บิ๊กอาจจะลองแล้วล่ะลองตัวพันแล้วอาจจะแรงไปหรืออาจจะรุนแรงไปพี่บิ๊กก็โหลดค่ามาถือเป็นอยู่ที่500นะครับก็คือขี่มันสบายๆไม่ใช้แรงเยอะนะครับแล้วก็จากพี่อู๋ขอนแก่นครับเขาบอกว่าพี่ครับช่วงนี้รถเล็กหายบ่อยมากมีวิธีไหนที่แนะนำการป้องกันไหมครับรถรุ่นใหม่อยากให้ติด GPS ในรถมาเลยผมว่าน่าจะดีนะครับจะได้ตามหาง่ายจริงจริงแนวทางดีนะต้องบอกว่ากระบวนการนี้กระบวนการที่พี่อู๋แนะนำมาเนี่ยอยู่ในรถเช่าของประเทศญี่ปุ่นซึ่งที่ตัวรถของเขาเนี่ยจะมีตัว GPS ติดตั้งทุกคันและที่สำคัญนะฮะต้นแบบจากที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ GPS อย่างเดียวรถทุกคันที่ออกมาเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับ Easy Pass มาให้ติดมากับรถเลยแต่ว่าเราเติมเงินเอาเอง Easy Pass คืออะไร Easy Pass คือเวลาที่ขึ้นทางด่วนอ่ะคุณก็สามารถผ่านได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินสดนี่ไงเป็นระบบแบบว่าญี่ปุ่นแต่เมืองไทยคงยากนิดนึงเพราะว่าในเรื่องของต้นทุนการผลิตเมืองไทยอันดับแรกเลยคือในเรื่องของราคาเรื่องนี้มันรถเล็กด้วยเนี่ยเรื่องราคาเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมาใช้นะครับก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะพี่อู๋นะถามว่ามีวิธีป้องกันไหมมันไม่มีวิธีป้องกันแต่มันมีวิธีการชะลอให้ขโมยได้ยากขึ้นล็อกหลายจุดอ่ะใช่ล็อกหลายจุดนั่นคือวิธีป้องกันครับผมต้องล็อกรถเราหลายๆจุดไม่ว่าจะเป็น
คือพอจอดปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วมันทำได้หลายอย่างพี่ตู่คือพอจอดปุ๊บล็อกกุญแจคอนะครับล็อกจริงปาร์คเสร็จเรียบร้อยแล้วล็อกคอนะเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำสวิตช์รับไว้นะครับแล้วเราล็อกกับวัสดุหรือว่าชิ้นหนึ่งหรือว่าจะเป็นต่อหม้อหรือจะเป็นอะไรต่างๆที่อยู่ในใกล้ๆเคียงเราล็อกได้นะครับพอล็อกเสร็จปุ๊บเนี่ยในตัวรถเราเปิดได้มาแล้วอาจจะทำเซฟตี้ไว้หรืออาจจะทำเป็นตัวปลดล็อกไว้แต่ตรงนั้นเราที่สำคัญเราต้องไม่ลืมใช่พอเราจอดปุ๊บเราสามารถที่จะทำตัวล็อกได้สวิตช์ลับนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การล็อกคออย่างเดียวเดี๋ยวนี้จะมีในเรื่องของกุญแจคีย์ชัตเตอร์ที่จะเป็นตัวฝาปิดล็อกอีกทีนึงโดยที่ใช้ก้นของกุญแจไขก่อนแต่นั่นก็คือเป็นการชะลอไม่ให้ขโมยได้ง่ายโอ้แต่ตรงนั้นถ้าเกิดดอกหายหรือมีปัญหานี่แงะแทบไม่ออกแล้วใช่และที่สำคัญคืออย่างที่พี่อ้นบอกถ้าเผื่อว่าตรงนั้นก็ทำได้เหมือนกันใช่ครับแต่ถ้าเผื่อว่าขโมยมาหลายคนยกเลยนะยกไปเราก็ต้องล็อกครับใช้โซ่เนี่ยล็อกกับจะเป็นท่อเหล็กหรือจะเป็นที่อย่างอพาร์ตเมนต์เนี่ยเขาจะมีท่อเหล็กเป็นยาวเลยไว้ให้เราล็อกรถตรงนั้นสำคัญนะครับต้องล็อกไว้มีแต่วิธีการชะลอจริงๆชะลอไว้แล้วกันเนาะถ้าคนจะเอาเราก็ห้ามไม่ได้หรอกขนาดกล้องวงจรปิดยังไงเรื่องนี้ก็ต้องช่วยกันสอดส่องเพราะว่าเอาติดกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือล็อกคอทำสวิตช์ลับแล้วก็ล็อกตัวรถนั่นแหละครับล่าสุดอะไรรู้ไหมนูโวไงล็อกคอข้างหน้าล็อกแล้วนะแล้วก็ล็อกโซ่อะไรเรียบร้อยล้อหลังฟรีอยู่ไงพวกมากัน3คนยกล้อหน้าลากขึ้นรถตู้จบเลยมีภาพอยู่ในคลิปบ่อยๆใช่ไหมครับก็ทำให้พวกเรากลัวไงลูกค้าเราก็กลัวไปด้วยแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยพอเวลาเราจะนำเสนอหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็อยากจะให้ล็อกหลายๆจุดนะครับอย่างน้อยเนี่ยชะลอสวิตช์ครับสวิตช์ลับต้องทำไว้ตัวนึงประมาณนั้นนะครับอ่ะมาไอ้สมัยต่อไปแต่งรถ KR กับ Civico แบบเต็มๆใช้งบเท่าไหร่ครับถ้ามีรถแล้วอะไรครับเอลเมนต์ต่อครับขอเอลเมนต์ต่อครับใช้งบเท่าไหร่ครับผมแบบเต็มๆเหรอเต็มๆใช้งบเท่าไหร่คำว่าเต็มๆเนี่ยอาจารย์ตอบเลยนะเป็นล้านที่ทำได้จริงๆแล้วให้รอนิดหนึ่งครับให้รอดูรถตัวรถที่อาจารย์จะนำมาโชว์ที่ช่องหรือว่าอาจจะมีการถ่ายกันยังไงเพราะตอนนี้รอนิดหนึ่งครับว่าจะนำมาเสนอยังไงเพราะว่าถ้าเกิดเครื่องยนต์เนี่ยอีกโหมดหนึ่งละเฉพาะเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ในเรื่องอุปกรณ์อะซิสซอรี่เนี่ยแยกโหมดเลยนะครับเราต้องแยกโหมดก่อนครับตัวรถเนี่ยเราซื้อเก่ามือสองมาเนี่ยโอเคผมให้เราประมาณ15,000นะครับ5,000 10,000 หรือ 15,000 เนี่ยเป็นโหมดของเครื่องรถเก่านะครับแล้วก็มารีนิวคำว่ารีนิวปุ๊บเนี่ยเราเริ่มจากบอดี้โค้ดเลยเอาด้วยโค้ดแคสซีต่างๆนะครับรีนิวแม้กระทั่งชิ้นงานทุกชิ้นที่เราเลือกมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า300ชิ้นในรถคันหนึ่งเนี่ยนะครับนับได้เลยนะอย่างโหมดใหญ่ๆในKawasaki KR เนี่ย15โหมดใหญ่ๆเลยหรือกระทั่ง Civico นะครับ Civico KR Victor ตั้งแต่ปี89ถึงปี2004นะครับจนพูดง่ายๆตั้งแต่ปี89ถึง2016เนี่ยคาวาซากิบ้านเราถึงเลิกขายไปแล้วแต่เมืองนอกเขายังขายกันอยู่ในโหมดของอินโดนีเซียหรือว่ามาเลเซียต่างๆนะครับอ่ะมาสรุปกันว่าเอาง่ายๆคือรถพี่อ้นน่ะครับผมตอนนี้แต่งไปเท่าไหร่ละกี่แสนละทะลุแล้วครับทะลุไปแล้วยังทะลุร้อยขออุบไว้ก่อนได้ไหมอ่ะคือจริงๆอาจารย์ขอเปิดจริงๆคำว่าแบบแต่งแบบเงินไม่ครบไม่จำกัดเนี่ยมันไม่มีหรอกคำนี้เพราะมันสามารถที่จะแต่งไปได้อย่างหลากหลายมากสำหรับรถคือไม่จำกัดว่าจะเป็น KR หรือ Civico นะมันทุกรุ่นเพราะว่ามันออปชันมันมีเยอะมากอย่างออปชันเนี่ยยกตัวอย่างเดียวนะจะครับยกตัวอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างให้ข้อหนึ่งนะว่าอย่างกันสะบัดนะกันสะบัดตัวเดียวเนี่ยครับแมกนีเซียมเนี่ยตอนนี้ทะลุ 200,000 แล้วตัวเดียวนะครับก็นี่ไงที่อยู่ที่รถกันสะบัดตัวเดียวนะครับทะลุไป 200,000 ถามว่าใครบังคับเราหรือเปล่าไม่มีแล้วความชอบอ่ะคนเราไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะสุดเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องดูครับมันต้องเห็นครับเฉลยมาแล้วอย่างนึงไงกันสะบัด 200,000 อย่างรถพี่อ้นนะครับเดี๋ยวค่อยดูสภาพเต็มๆว่ารถพี่อ้นเป็นยังไงจริงๆแล้วมันจะมีครับผมเดี๋ยวค่อยดูมาไอ้เป็นต่อไปครับผมเมื่อแต่งแล้วเบรกเดิมเอาอยู่ไหมถ้าไม่อยู่มีเบรกรุ่นไหนแนะนำก็มีหลากหลายยี่ห้อนะเปลี่ยนแน่นอนครับแบมโบ้นิชินครับ AP Racing ใช่ตอนนี้มองไปตรงนี้เลยพี่ตู่มองไปที่ Moto 3ก็คือ2จังหวะถูกต้องไหมครับพี่ตู่ครับ Moto 3นี่คือ4จังหวะครับ4จังหวะแล้วก็ Moto 2เราที่ก่อนคู่ง่าย RS อ่ะรถ RS อ่ะรถ RS เป็น GP 125 GP 125เนี่ยระบบขอโทษนะขอใช้คำพูด Moto GP 125เนี่ยเราใน RS 125เนี่ยมีตัวไหนที่ใส่ใน KR ได้
นี่แหละครับตรงนี้แหละเรากำลังโยกมารู้สึกว่าจะเป็นสเปคแบมโบเรซซิ่งเป็นตัวคาลิเปอร์ไทเทเนียมใช่ก็คือเอาเหตุการณ์จริงเอาเรื่องราวจริงๆอ่ะในตัวรถที่มีแข่งขันจริงในโลกนี้เราทยอยหยิบมาซึ่งมันมีน้อยชิ้นมากในประเทศไทยตอนนี้แต่เราก็เอามาใส่ในรถเราจนได้โอเคครับผมประมาณนั้นครับสำหรับคำตอบของพี่อ้นนะฮะก็แบบว่ามาแบบเต็มๆเลยทีเดียวแต่ยังมีอีกครับผมแต่อย่าเพิ่งกระนั้นเลยเพราะว่าตอนนี้ต้องขอเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider ครับ